ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกทำทันหรือเปล่าล่ะเอาไหนมีเห็นระดมกำลังกันมาไงแล้วอย่างนี้ยังไม่ทำทำไม่ทันเพราะฉะนั้นวันนี้นะมึงเก่งจริงมึงเอามาเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจ 200,000 นายเอามาเลยทำคดีนี้คดีเดียวเลยภายใน48หรือเปล่าล่ะนะหลักฐานก็ไม่ชัดข้อมูลก็ไม่ชัดกล่าวหาไว้ก่อนไอ้นี่ไว้ก่อนอ่า84วันสูงสุดครับถ้า84วันสูงสุดแล้วครับคือ84วันผิดถูกเอาหลักฐานมาสู้84วันผิดถูกเอาหลักฐานมาสู้48วันนี่นานมากในเรือนจำยิ่งยัดเยียดคดีเพิ่มให้อยู่84วันก็นั่นแหละครับผมถึงได้บอกไงว่าถ้าวันนี้ถ้ามึงแน่จริงทำไมไม่สั่งฟ้องเลยล่ะและไอ้พวกนะครับที่มีความรู้แค่หางอึ่งเนี่ยบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเขามีหลักฐานชัดเจนมีอะไรชัดเจนนะครับมีความผิดแน่นอนอะไรผิดแน่นอนคำถามคือมึงสั่งฟ้องดิก็มึงแบบมีหลักฐานชัดเจนไม่ใช่เหรอมีข้อมูลชัดเจนไม่ใช่เหรอผิดแน่นอนไม่ใช่เหรอก็สั่งฟ้องเลยดินะเพราะฉะนั้นถ้าความรู้แค่หางอึ่งนะอย่าออกมาเสนอแนะอย่าออกมาเสนอหน้าอยู่ในกะลาไปซะอย่าโผล่หัวออกมาเพราะคำถามถ้ามึงบอกว่าเฮ้ยบริษัทดิไอคอนผิดแน่นอนมีหลักฐานชัดเจนว่าผิดมีหลักฐานชัดเจนว่าเป็นแชร์ลูกโซ่มึงก็สั่งฟ้องดิทำไมไม่สั่งฟ้องอ่ะหรือจริงๆแล้วมึงไม่มีหลักฐานอะไรเลยมึงไม่มีข้อมูลอะไรเลยมึงถึงสั่งฟ้องไม่ได้นะมึงแค่แจ้งข้อกล่าวหาเพราะมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าใช้ดุลยพินิจในการแจ้งใช่หรือเปล่าแต่ไม่มีหลักฐานไม่มีข้อมูลถ้าบอกว่ามีหลักฐานชัดเจนว่าผิดแน่นอนสั่งฟ้องดิแน่จริงสั่งฟ้องดิจะต้องมาแจ้งข้อกล่าวหาทำไมสั่งฟ้องเลยถ้าบอกว่าผิดจริงอ่ะนะเพราะฉะนั้นไอ้พวกที่ออกมาบอกนะครับว่าดิไอคอนผิดอย่างนั้นผิดอย่างนี้มีหลักฐานว่าดิไอคอนผิดจริงนะไม่รู้จริงอย่าเสือกออกมาพูดครับไม่รู้จริงอย่าเสือกออกมาแหกปากครับเพราะถ้ามึงบอกว่าผิดจริงมีหลักฐานแน่นหลักฐานว่าเป็นแชร์ลูกโซ่มึงสั่งฟ้องดิมีปัญญาสั่งฟ้องหรือเปล่าล่ะก็ไม่เห็นมีปัญญาสั่งฟ้องอะไรเนี่ยแล้วก็ที่บอกว่าเฮ้ยถ้าเจ้าหน้าที่เขาไม่มีหลักฐานไม่มีข้อมูลเขาไม่มีหลักฐานว่าผิดแน่ๆเขาไม่แจ้งข้อที่ศาลยกฟ้องล่ะเยอะแยะมากมายเจ้าหน้าที่มีเจ้าหน้าที่มีหลักฐานเลยนะเพราะฉะนั้นความรู้แค่หางอึ่งและไม่ได้ยืนอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงอย่าออกมาแสดงความคิดเห็นครับอย่าออกมาสารแนครับไอ้พวกนี้ผมบอกเลยครับไอ้พวกสารแนเพราะถ้ามันรู้จริงๆว่าที่เจ้าหน้าที่เขาแจ้งข้อกล่าวหาน่ะเพราะประเทศไทยเป็นระบบกล่าวหาเขาเป็นระบบกล่าวหาครับมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเลยสั่งฟ้องเลยนะแต่เขามีเพียงแค่ว่าอันควรมีดุลยพินิจอันควรเชื่อได้ว่าเพราะถ้าวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะเก่งหมดทุกอย่างอะไรหมดทุกอย่างสามารถตัดสินได้หมดทุกอย่างศาลคงไม่ยกฟ้องหรอกครับลองไปดูสิครับกี่คดีอย่าว่าแต่ศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาเลยศาลชั้นต้นก็ยกฟ้องแล้วอะนะคดีตุลมินรัตอะคดียาเสพติดของตุลมินรัตอะลูกเขยสว.ทรงเออะศาลชั้นต้นยกฟ้องอะเอาไหนหลักฐานแน่นไงไหนหลักฐานชัดไงถูกต้องไหมอ
ผิดหรือไม่ผิดก็ขอกล่าวหาไว้ก่อนถูกต้องไงครับไม่ต้องขึ้นศาลใช่ไหมครับถ้าครบ84วันถ้าครบ84วันแล้วนะครับไม่สามารถสั่งฟ้องได้ก็ไม่ต้องขึ้นศาลครับก็ต้องปล่อยตัวเลยนะเพราะฉะนั้นฝากไปถึงนะครับไอ้คนที่นะครับสารแน่ที่ออกมาแล้วไม่รู้ข้อมูลแล้วมาบอกว่าเฮ้ยนะครับเนี่ยเห็นเปล่าเห็นชัดเจนกล่าวหาว่าเป็นแชร์ลูกโซ่เขามีหลักฐานชัดเจนว่ามันเป็นแชร์ลูกโซ่แล้วก็ไล่มายาวเป็นแชร์ลูกโซ่คำถามคือถ้ามึงมีหลักฐานเก่งจริงมึงสั่งฟ้องดิเก่งจริงมึงส่งฟ้องเลยไปแจ้งข้อหาทำไมฮะมึงสั่งฟ้องเลยแต่ถ้ามึงมีแค่หลักฐานอันควรเชื่อได้ว่านะอย่ามาสารแน่อย่ามาสารแน่นะครับอันนี้ก็คือเป็นความคืบหน้าของบริษัทดีไอคอนนะครับบอสสั่งออเดอร์ใหม่แม่ขายและนักธุรกิจ5รายพวกตามกระแสก็อย่างนั้นแหละครับไม่รู้จริงสักอย่างก็นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับการที่ไปแจ้งข้อกล่าวหานะไปแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่นะครับเขามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่านะครับว่ามันเป็นแชร์ลูกโซ่แต่คำถามคือบอสทั้งหลายเขารับหรือเปล่าล่ะเขาก็ไม่ได้รับเขาก็แก้ข้อกล่าวหาแล้วก็มีเวลา15วันในการแก้ข้อชิวๆครับชิวๆครับในการแก้ข้อกล่าวหาเรื่องของแชร์ลูกโซ่เนี่ยผมบอกเลยครับชิวๆครับไม่ต้องเอาอะไรไปแก้เลยครับไม่ต้องเอาอะไรไปแก้เลยครับเอาระบบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นระบบสมาชิกในการในการเข้าเป็นตัวแทนมีเงื่อนไขอย่างไรบ้างที่เข้าเป็นตัวแทนหลังจากที่คุณจ่ายเงินนะบริษัทส่งสินค้ายังไงคุณโอนเงินไปได้รับเงินมาจากตัวแทนแล้วนะทำยังไงเอาเงินไปซื้อสินค้านะเอาเงินไปซื้อสินค้าที่โรงงานไหนบ้างนะเมื่อได้สินค้ามาแล้วไอ้เงินที่เหลือเอามาบริหารจัดการยังไงเอาเป็นค่าโฆษณาเอาเป็นค่าเหลือเท่าไหร่นะจ่ายให้กับนะเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนจ่ายยังไงจ่ายแบบไหนจ่ายได้หรือเปล่าแต่ถ้าวันนี้เฮ้ยรับมา 200,000 สมมุตินะรับมา 200,000 แต่ต้องจ่ายค่าตอบแทน 300,000 อันเนี้ยมันจ่ายไม่ได้อันเนี้ยมันแชร์ลูกโซ่ชัดๆจากตัวแทนมาแล้วต้องจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนเท่าไหร่ครับอันดับแรกเลยคืออะไรครับเอาสินค้าไปขายทำกำไรส่วนผลต่างของเปอร์เซ็นต์แน่นอนอยู่แล้วครับว่าบริษัทตั้งเอาไว้คือกี่เปอร์เซ็นต์ผมไม่แน่ใจนะสมมติบริษัทตั้งเอาไว้ 40% สมมตินะครับแต่กองเอาไว้ก่อนนะอีก 60% เอาเก็บไว้เป็นต้นทุนสินค้า 20% 20% 30% ก็ว่ากันไปถูกต้องไหมเอาจ่ายเป็นตัวแทน 40% นะครับจ่ายเป็นค่าสินค้า 30% เป็น 70% และบริษัทเหลืออีก 30% นะครับอีก 20% เอาไปทำการตลาดเอาทำการตลาดมีค่าใช้จ่ายตรงนู้นตรงนี้อีก 10% คือกำไรของบริษัทแชร์ลูกโซ่ตรงไหนครับแชร์ลูกโซ่ตรงไหนครับตรงไหนครับตอบคำถามง่ายๆตอบคำถามแค่นี้เองมันต้องกำหนดว่าวันนี้ถ้าคุณเอาเงินมาลงเท่านี้แล้วคุณจะมีรายได้ทุกเดือนละเท่านี้เสร็จแล้วถึงเวลานะครับทำไปใหม่ๆก็จ่ายได้หลังๆจ่ายตามที่เคยสัญญาไว้ไม่ได้แต่ถามว่าดิไอคอนเคยสัญญาไหมว่าคุณมาซื้อของกับบริษัทแล้วคุณจะต้องมีรายได้ทุกเดือนละเท่าไหร่มีบอกไหมบอกมีแต่ว่าเฮ้ยคุณจะได้กำไรจากการขายสินค้าเท่าไหร่คุณจะได้ผลต่างนับจากยอดกลุ่มของคุณกล่องละเท่าไหร่2บาท3บาท5บาทสูงสุดไม่เกิน10บาทใช่หรือเปล่าแล้วคำถามคือมันเป็นแชร์ลูกโซ่ลงตรงไหนแล้วถามว่าวันนี้เข้าใจครับว่าเจ้าหน้าที่ทำไมถึงคิดว่าเป็นแชร์ลูกโซ่ก็อะไรครับมันก็เอาไอ้พวกทนายหิวแสงทนายดิมทีมไอ้นักวิชาเกินนักวิชาการไอ้อาจมต่างๆไปให้การไงและไอ้พวกนี้มันรู้จริงไหมล่ะไอ้สื่อเหล่านี้มันรู้จริงไหมล่ะไอ้คนที่ของดีไอคอนไหมแต่ไม่ใช่